มึงว่าไอ้การที่เรามาเที่ยวบนดอยแบบนี้มันทำให้มึงหายทุกข์ใจได้บ้างหรือเปล่าวะครับในวันที่ทุกคนกำลังหลับไหลจากคืนวันลอยกระทงทีมงานของเราทุกคนก็ต้องนอนเร็วและตื่นมากลางดึกเพื่อเตรียมตัวไปยังจุดหมายที่ตั้งใจกันไว้ก็นั่นแหละครับที่เราต้องไปเร็วกันแบบนี้เพราะเราพลาดการจองขึ้นดอยผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็น่าจะถูกจองเต็มตลอดปีนี้ไปแล้วทำให้ก็เหลือวิธีเดียวที่จะได้ไปที่สุดยอดดอยในครั้งนี้คือการ walk in และไปวัดดวงยังจุดลงทะเบียนเท่านั้นและทริปการผจญภัยของพวกเราก็เริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนนี้ล่ะครับในวันที่เราออกเดินทางนี้สถานการณ์ของโรคร้ายก็เบาบางลงอย่างมากเราจึงไม่รอช้าที่จะออกไปทำอะไรที่มันแตกต่างพูดตรงๆก็คือไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าหรือปีที่จะถึงชีวิตของพวกเราทุกคนจะต้องเจออะไรกันอีกบ้างยังมีความยากลำบากอยู่มากแค่ไหนที่เราจะต้องเจอถ้าวันนี้คุณมีโอกาสก็ออกไปใช้ชีวิตกันบ้างนะครับผม A weak defense than this แหมเบอร์หน้าดูเนาะมีบ้างมีบ้างแหมแต่คนมีประสบการณ์อายุน้ำก็ไม่ใช่น้อยกันแล้วนะนี่แหละครับภูเขาที่มีความสูงเพียง 3.7 กิโลเมตรไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวเส้นมันยึดเราไปเดินพร้อมๆกันเลยดีกว่าเห็นไหมครับสบายสบายแล้วนะสบายอยู่เหลืออีก3โล1เอ้ย3โล2โอ้โหนู่นนู่นโอ้โหของการอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาเทศกาลไปหน่อยไงเทศกาลน่ะหมดสภาพช่างภาพแล้วท้องแล้วน่ะยุบแล้วท้องยุบแล้วเนี่ยครับโอ้โหลดหลายโลแล้วเริ่มแปรรวดเริ่มดีว่ะเริ่มดีว่ะครับหมดสภาพเลยเนาะดูเลยดูเลยสบายๆเนาะจับน้ำมาดูเลยใช่ไม่อาบน้ำอ่ะเฮ้ยเอาน้ำลาดที่นั่งนี่ไม่ใช่แหนนะรอพวกเพื่อนที่เขามาเที่ยวด้วยกันมาได้ไปพร้อมกันดอยโหเลยเนี่ยเฮือกท้ายโอ้โหโอ้โหตั้ง45เนี่ยถึงกันเฮือกท้ายจะถึงแล้วยอดชันมากอ
สองลูกIt's in your nature I'm blessed. It's in the cradle of your smile I rest. It's in the grass upon my back. On this I contemplate that a smile upon my face. And I knew that I was done with being clever. Or something similar to me.ก็หลังจากออกเดินทางกันมาตั้งแต่ตีสองกว่าเลยเดินขึ้นเขามาอีก7ชั่วโมงนิดๆสภาพนั่นเหรอก็เป็นอย่างที่เห็นละครับเพราะหลังจากเรากินข้าวและอาบน้ำเสร็จทุกคนก็สลบสลายและหายไปในเต็นท์แบบอัตโนมัติทันทีดังนั้นเราขอตัดภาพไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันเลยดีกว่าลองไปดูพระอาทิตย์ตกดินสูงชันมากไกลด้วยเดินขึ้นเขาความยากลำบากความเหนื่อยมันก็ได้หายไปหมดวิวที่อยู่ตรงหน้ากับแสงอ่อนของดวงอาทิตย์เสียงลมเย็นๆของฤดูหนาวกับดวงตะวันที่กำลังลับขอบฟ้าลองออกมาใช้ชีวิตแบบนี้ดูบ้างนะครับเวลาสั้นๆเพียง1วันมันอาจจะเติมเต็มชีวิตให้คุณได้กลับไปต่อสู้กับงานมีพลังในการดำเนินชีวิตแค่ลองออกจากนอกกรอบเดิมกินวะเดี๋ยวจะทำอาหารแคมป์ทแคมป์ไฮโซแบบว่าที่ในทีวีอ่ะเนื้อวากิวหมูคุโรบุตะแล้วก็สเต็กย่างไม่ดูหน้าตากันเลยทำไมวะดูด้วยทำไมวะหน้าตาพวกเราเนี่ยมันต้องแคมป์คนงานก่อสร้างยำปลากระป๋องอาหารแคมป์ยำปลากระป๋องคนงานคนงานแคมป์คนงานขึ้นให้ผ่านละลาย200เมตร
ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ผมก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรให้มากนักว่ายอดดอยของที่นี่มันสวยขนาดไหนกับวิวหลักล้านแบบพาโนรามา180องศามันขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะครับว่าจะเลือกดูจากหน้าจอสี่เหลี่ยมหรือจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ด้วยตัวคุณเองลองมานะครับแล้วคุณจะรักเขาหลวงสุโขทัยเหนื่อยขาขึ้นแต่เวลาลงก็โอเคครับข้างบนก็บรรยากาศดีมากครับแล้วมากี่ครั้งอะวิวมันเปลี่ยนไปปะเปลี่ยนที่อากาศอาจจะครั้งนี้จะหนาวน้อยกว่าครั้งที่แล้วที่เคยปกติมันจะมีทะเลหมอกไหมมีครับแต่เป็นช่วงเดือนธันวาไม่ถ้าให้คนมาเที่ยวเนี่ยต้องมาเดือนอะไรธันวาครับประมาณกลางเดือนถ้าให้เลือกระหว่างทะเลกับภูเขาอะจะเลือกอะไรส่วนตัวชอบภูเขานะครับชอบภูเขาแต่เขาไม่รักเอ้ย